ท่านผู้ชมคะประเทศไทยจะมีน้ำมันดีเซลฐานเป็นดีเซล B10 ค่ะก็คือมีส่วนผสมของไบโอดีเซล 10% หลายๆท่านถามว่าเอ๊ะแล้วรถของเราเนี่ยรถกระบะที่เราขับอยู่เติม B10 ได้ไหมหรือว่าถ้าเป็นรถเก่าๆเติม B10 ไม่ได้จะทำอย่างไรฟังคำตอบชัดๆจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานท่านนันทิกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณช้อยฟ้าคะท่านอธิบดีคะนโยบายด้านน้ำมันของประเทศไทยเป็นยังไงนโยบายด้านน้ำมันของประเทศไทยเนี่ยคือท่านรัฐมนตรีท่านสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เนี่ยท่านมีนโยบายที่ชัดเจนนะคะว่าท่านอยากจะให้มีการใช้น้ำมันบนดินนะคะคือน้ำมันที่เกษตรกรปลูกได้เองเนี่ยแหละค่ะเอามาเป็นส่วนผสมของน้ำมันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเบนซินทั้งดีเซลนะคะโดยในส่วนของ B10 เนี่ยจะเห็นว่าที่เราเอาน้ำมันฐานของดีเซลมาเป็น B10 เนี่ยเพราะเนื่องจากฐานของน้ำมันเดิมที่เป็น B7 มันมีค่อนข้างเยอะนะคะก็ประมาณ60ล้านลิตรต่อวันถ้าเราสามารถเปลี่ยนฐานตรงนี้มาได้มาเป็นน้ำมัน B10 เนี่ยก็จะช่วยให้มีการใช้น้ำมันปาล์มเพิ่มมากขึ้นค่ะคือปัจจุบันนี้ที่รถกระบะใช้น้ำมันดีเซลกันอยู่เนี่ยคือ60ล้านลิตรต่อวันใช่ค่ะเป็น B7 ค่ะนะคะก็คือมีส่วนผสมของน้ำมันที่มาจากพืชบนดินเนี่ย 7% ใช่ค่ะตัว B10 จะมีส่วนผสมของอะไรบ้างตัว B10 ก็จะมีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นมาอีก 3% นะคะ3บวกกับอีก7ก็จะเป็น 10% ค่ะประโยชน์คืออะไรคะค่ะประโยชน์ก็คืออันแรกเลยปัญหาของเราตอนนี้เลยนะคะเรื่องมลพิษ PM 2.5 นะคะก็คือตัวดีเซล B10 เนี่ยจะช่วยลด PM 2.5 เพิ่มได้อีกประมาณสัก 3-5% ตรงนี้นะคะและที่สำคัญคือเราจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะคะชาวสวนปาล์มตอนนี้คือราคาปาล์มตกนะคะแล้วก็ปริมาณก็ค่อนข้างล้นนะคะนี่ถ้าเราช่วยขยายในการใช้ไบโอดีเซลนะคะจาก 7% เป็น 10% แล้วเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ปาล์มในประเทศนะคะโดยเราได้วางเป้าหมายเอาไว้ว่าการใช้ CPO นะคะก็จะเพิ่มจากปัจจุบันนี้ประมาณ 1.6 ล้านตันต่อปีก็จะเพิ่มเป้าหมายของเราคือ 2.2 ล้านตันต่อปีค่ะทั้งหมดทั้งมวลเลยจะใช้ในภาคขนส่งนี่ถึง 2.2 ล้านตันต่อปีในแง่ของน้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตได้ คิดเป็นประมาณ2ใน3เลยไหมคะใช่ค่ะประมาณ2ใน3ของปาล์มภายในประเทศเลยค่ะแสดงว่าผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตออกมาจากเกษตรกรเนี่ย2ใน3จะเข้าสู่ภาคขนส่งค่ะมีตลาดน้ำมันรองรับแน่นอนแน่นอนค่ะมาตรการส่งเสริมจากกรมธุรกิจพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างคะเราก็ได้มีการเชิญทุกภาคส่วนมาหารือนะคะก็ตั้งแต่กลุ่มโรงกลั่นผู้ค้าน้ำมันผู้ผลิต B100นะคะรวมถึงค่ายรถยนต์ด้วยนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถนะคะว่าน้ำมันของเรามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับนะคะจนกระทั่งเราได้รับการยอมรับจากค่ายรถยนต์ต่างๆแล้วนะคะแล้วก็ค่ายรถยนต์ก็มีหนังสือแจ้งรุ่นรถมาให้เราทราบว่ามีรถยนต์รุ่นไหนบ้างที่สามารถใช้ได้นะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรถดีเซลขนาดเล็กเนี่ยจะมีประมาณ 10.4 ล้านคันนะคะตัวเลขที่เราได้มาจากค่ายรถต่างๆก็ประมาณ 5.2 ล้านคันที่สามารถใช้ไบโอดีเซล B10 ได้นะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นรถที่มาจากการนำเข้าเป็นรถหรูจากยุโรปนะคะรวมทั้งรถเก่าซึ่งหมดการรับประกันจากบริษัทรถต่างๆแล้วนะคะซึ่งเราเชื่อว่าในรถเก่าพวกนี้ค่ะถ้าได้มีการตรวจเช็คสภาพดีแล้วแล้วก็เราจูงใจเรื่องราคาแล้วเนี่ยเชื่อว่าเราสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคหันมาใช้ไบโอดีเซล B10 ได้ค่ะแล้วถ้าใช้ B10 ไม่ได้เนี่ยจะไปใช้น้ำมันอะไรคะทางกรมเราก็ได้คำนึงถึงเรื่องนี้นะคะว่าเราก็ต้องดูแลผู้บริโภคนะคะเราก็จะยังมีไบโอดีเซล B7 แต่ว่าจำนวนปั๊มอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนปัจจุบันนะคะเพราะว่าเราจะเพิ่มปริมาณปั๊มไบโอดีเซล B10 ขึ้นมานะคะทำให้ปั๊ม B7 อาจจะลดลงไปค่ะคือในระบบเนี่ยยังมีน้ำมัน B7 เนี่ยเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ใช้ B10 ไม่ได้ใช่ค่ะราคาระหว่าง B10 กับ B7 ต่างกันยังไงคะทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานก็ได้กำหนดไว้นะคะว่าน้ำมันไบโอดีเซล B10 เนี่ยจะมีราคาถูกกว่า B7 อยู่2บาทด้วยกัน2บาทต่อลิตรที่ถูกกว่าน้ำมัน B7 นั่นเองมีการวิจัยออกมาไหมคะว่าถ้าใช้ B10 ไปนานๆแล้วเครื่องยนต์จะเป็นยังไงทางเราก็ได้มีการทดลองนะคะมาระยะหนึ่งแล้วนะคะว่าสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ได้นะคะก็จะไม่มีผลนะคะแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องมีการทำความสะอาดไส้กรองบ่อยขึ้นถ้าอยากจะรู้ว่ารถกระบะที่เราใช้อยู่เนี่ยเติม B10 ได้หรือไม่เนี่ยดูข้อมูลได้ที่ไหนคะท่านสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงานได้นะคะ www.doeb.go.th นะคะรวมถึงท่านสามารถสอบถามได้จากศูนย์ของรถยนต์ค่ายต่างๆได้ค่ะย้ำอีกครั้งสิคะว่าประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้จาก B10 เนี่ยคืออะไรบ้างประโยชน์ที่เห็นชัดๆเลยคือช่วยเรื่องเศรษฐกิจของประเทศนะคะลดการนำเข้าน้ำมันดิบ
นะคะแล้วก็ช่วยเรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศก็คือว่าก็ช่วยให้ราคาผลปาล์มดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องสิ่งแวดล้อมช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ค่ะหลายๆคนถามว่าเอ๊ะแล้วมันช่วยลดการนำเข้าน้ำมันได้อย่างไรก็คือพอเราเอาน้ำมัน B100 ก็คือเอาน้ำมันปาล์มเนี่ยเข้าไปผสมมากขึ้นค่ะก็ใช้น้ำมันดีเซลที่นำเข้าจากต่างประเทศน้อยลงนั่นเองใช่ค่ะก็มีข้อดีในหลายๆประเด็นนะคะทำให้วันนี้ประเทศไทยนะคะสรุปว่าน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานก็คือจะเป็น B10 นั่นเองตอนนี้เนี่ยบางปั๊มเนี่ยเริ่มมี B10 จำหน่ายแล้วตัวแผนกำหนดการต่างๆเนี่ยกรมธุรกิจพลังงานวางไว้ยังไงคะตอนนี้ที่เราวางไว้นะคะเนื่องจากการที่เราจะส่งเสริมเรื่อง B10 เนี่ยมันต้องมีขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนนะตั้งแต่โรงกลั่นมาเลยจนถึงคลังน้ำมันตรงนี้โดยเฉพาะผู้ผลิต B100 เนี่ยเราได้ตกลงกับเขาว่า B100 เนื่องจากตอนนี้เรากำหนดเหลือแค่เกรดเดียวแล้วคือเกรดที่มีไขมันดีขึ้นนะคะเราก็เลยกำหนดว่าในวันที่1ธันวาคม62เนี่ยค่ะจะเหลือ B100 แค่เกรดเดียวเพื่อให้มีการบริหารจัดการง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ในวันที่1มกราคม63เนี่ยทุกคลังน้ำมันจะต้องขาย B10แล้วก็ในวันที่1มีนาเนี่ยทุกปั๊มน้ำมันจะต้องขาย B10แต่ยังไงก็ตามเราก็มีข้อยกเว้นให้นะคะเนื่องจากมันมีบางปั๊มที่เป็นปั๊มชุมชนหรือปั๊มสหกรณ์ซึ่งเป็นปั๊มเล็กๆเนี่ยซึ่งก็อาจจะมีเพียงหัวจ่ายเดียวก็อาจจะลงเป็น B20 ไปแล้วหรือบางพื้นที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้ B7 อยู่อันนี้เราก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยผู้ค้าน้ำมันเนี่ยสามารถทำเรื่องมาที่กรมธุรกิจพลังงานได้เราจะพิจารณายกเว้นให้เป็นบางปั๊มค่ะแต่ว่าเป็นอันว่า1มีนาคมเป็นต้นไปนะคะทุกปั๊มน้ำมันทั่วประเทศก็จะเป็น B10 นั่นเองยกเว้นแค่บางส่วนเท่านั้นใช่ค่ะและน้ำมัน B10 นะคะก็จะราคาถูกกว่า B7 อยู่ที่2บาทต่อลิตรค่ะอย่างที่ท่านที่ดีบอกไปนะคะเศรษฐกิจประเทศไทยดีขึ้นลดการนำเข้าพืชผลทางการเกษตรราคาปาล์มดีขึ้นเพราะมีความต้องการใช้มากขึ้นและที่สำคัญคือด้านสิ่งแวดล้อมลด PM 2.5 ลงได้วันนี้ฟังกันชัดๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ